สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันดารณีโตัรืนะคะสำหรับในช่วงเงย็นนี้เราจะเริ่มต้นกันที่คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจัดพิธีพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นอธิบดีทรงองค์ที่15โดยมีระเทิบีรพรพเจ้าอาวโดยมีพระเทพเบียรพรเจ้าอาวาสวัดพระเชตุนนพนรราาว,ว,วิมลมังคลารามได้กล่าวว่า คณะสงฆ์ได้จัดพิธีพุทธาพิเศษเหรียญพุทธโลกนาตเหรียญพุทธสายญาตเหรียญและเข็มกัดพระเทพวีรพรรุ่นอธิบดีสงฆ์องค์ที่15โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญนะคะเอาไวม้มอบให้กับญาติโยมและพุทธศาสนิกชนที่มาเข้าวัดในช่วงที่วัดนั้นมีกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งที่ผ่านมาวัดพระเชตุพนก็ได้ไม่ก็ไม่ได้มีพิธีพุทธาพิเศษเหรียญมาเป็นระยะเวลานาน จึงขอถือโอกาสนี้ทำพิธีพุทธาพิเศษเหรียญซึ่งก็ได้มีพิธีศักดิ์สิทธิ์บวงส่วนเทพยดานปรเคะะทั้ง9้าองค์โดยมีพระครูอาคมสุนทรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประเชษุพลเป็นผู้กล่าวอัญเชิญและมีพระราชาคณะผู้ช่วยเจ้าอาวาสทั้งหมดมาร่วมพิธีพุทธาพิเศษในครั้งนี้โดยทางคณะส่งวัดประเชษตุพลมีความตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และความสิริมงคลมากที่สุด และเมื่อเสร็จพิธีแล้วก็จะมีการแจกเหรียญพุทธโลกกนาตหรือพระยืนให้กับทุกคนเอาไว้ติดตัวเพื่อไว้บูชาและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ทำดีเสมอค่ะ และเนื่องในโอกาสเข้าพรรษาปี2560นี้ซึ่งตรงกับวันที่เก้ากรกฎาคม2560ันายถือเป็นอีกหนึ่งช่วงนะคะที่คนไทยจะได้หยุดยาวโดยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาร,ารามจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาเข้าวัดทำบุญสร้างกุศลทำจิตใจให้สงบรวมไปถึงพระเทพวีรพรเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยการเจริญสติภาวนา หมั่นให้ทานสร้างกุศลให้เป็นนิสยัยซึ่งในช่วงของคันเข้าพรรษานะคะพระสงฆ์ทุกรูปจะใช้เวลานี้ในการศึกษาพระธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดในขณะเดียวกันตามประเพณีพุทธศาสนิกชนจะนําเทียนพรรษาน้ํามันปั่นไฟหรือหลอดไฟส่องสว่างตามยุคสมัยมาถวายให้กับวัดจึงถือเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ชาวพุทธยุคใหม่จะได้ใกล้ชิดกับพระธรรมมากขึ้น